กาติดทุกขอบสนามเครียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันศุกร์ที่31พฤศภาคม2567สนทนากับจาแช่งดำเนินรายการโดยสมชายกรสุสวนสมบัติกลับมาพบท่านฝ่ายครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับเวิร์บาเว็บซูมซอกแซก com youtube แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ ก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับแล้วก็จะ12นาฬิกาโดยประมาณบวกบ้างลบบ้างก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook กันก็สามารถเข้ารับฟังได้นะครับท่านผู้ฟังด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจา่าแฉงเป็นภาษาไทยนะครับหรือจะพิมพ์คำว่าสูมซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังได้เช่นเดียวกันครับก็อย่าลืมนะครับเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับหรือจะมีคอมเมนต์มาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็อย่างที่ได้เรียนไว้ว่าเมื่อวานนะครับว่าไม่แน่ใจว่าจะได้มาจัดรายการหรือไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คนข้างจะเสียงแทบจะไม่มีนะฮะเพราะว่าเป็นหวัดสายพันธุเอไข้หวัดใหญ่อย่างที่ว่าครับก็ต,ตัวตัวร้อนอยู่นะครับไปหาหมอมาฉีดยาแล้วกินยาแล้วก็ทําท่าเหมือนดีขึ้นแต่ว่าก็คงจะ ซุ่มเสียมก็จะหายไปนะฮะแต่ปรากฏว่าพอเมื่อเช้าเนี้ยลองทดสอบดูเออมันพอพูดได้พอพูดได้ก็คิดว่าอย่างนั้นก็กลับมานะฮะเพราะอยากจะกลับมาคุยกันเรื่องกอล์ฟเรื่องเดียวเลยครับท่านผู้ฟังเหตุเพราะว่าเมื่อคืนนี้กอล์ฟ U.S. Women Open ที่สาวไทยได้ลงแข่งในจำนวนถึง8คนนะเนี่ย ก็มันมีทั้งโหดมันมีทั้งสนุกแล้วมันมีทั้งอะไรที่ต้องชวนให้ติดตามกันต่อนะฮะก็เลยอยากจะมาพูดมาคุยกันนะครับมาชวนกันยังไงก็ต้องเชียร์สาวไทยให้เต็มที่ถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้ภาพโดยรวมจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันก็ไม่สู้ดีกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันว่า จากผลที่ออกมาในวันแรกนะครับไล่เลียงกันไปตั้งแต่ดีที่สุดไปจนถึงแย่ที่สุดนั้นเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังต้องบอกว่านี่คือสนามปราบเซียนจริงๆนะครับสนามที่แลงคาสเตอร์ที่ฟินสนินเดียนเนี่ยเป็นสนามปราบเซียนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวขนาดลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมันมีเหมือนกันแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะแรงเท่าไหร่แต่ความหนาของลัฟนะแล้วก็ความลาดความเทของกรีนนะฮะพอตกผิดที่แล้วมันไหลกลิ้งไปไกลนะฮะ ลงน้ําไปเลยก็มีใกล้ๆนะครับแถวแถวแต่ละขอบปลีนก็เต็มไปด้วยหญ้ามาร้อมไว้อีกถ้าไปตกตรงนั้นก็ยากลำบากอีกโอ้โหดูแล้วสารพัดสารพันเป็นตามสไตล์ของ usga นะครับ usga คือเป็นสมาคมกอล์ฟสหรัฐเนี่ยเวลาจัดรายการประเภทนี้ทีไรอย่าง usopen หรืออะไรก็ดีเนี่ยนะก็ต้องเอาหินไว้ก่อนต้องเอาหินไว้ก่อนถ้าแน่จริงก็มาพิสูจน์ฝีมือกันเป็นเช่นนั้นนี่ก็เขาบอกว่าตกแต่ง สนามให้โหดเนี่ยรอกันมาพอสมควรทีเดียวแล้วก็ปรากฏว่า,าบรรดาผู้เล่นคราวนี้ก็เจอกันไปนะครับเรามาเริ่มอย่างนี้โดยการดูว่าภาพรวมที่ออกมานะครับท่านผู้ฟังผลการแข่งการใี่มันแรกเป็นอย่างไรค่อยๆไล่เลียงก,กันไปคนที่จบที่1นนะครับคนที่จบที่ห,นะหเล่นดีที่สุดก็คือยูกะซาโซ สาวญี่ปุ่นเชื้อสายฟิลิปปินส์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะครับเธอจบที่ลบสหรือ2อันเดอร์เป็นที่1เลยนะครับยูกาซาโซค,ครับส่วนที่2ร่วมมี3คนครับได้แก่อันเดล่าเซอรุแสแซกจากฝรั่งเศสตีได้ลบหนะครับได้แก่วิชนีมีชยัยสาวจากไทยเราเนี่ยได้ลบหึ่นะครับแล้วก็คนที่3ก็คือแองเดลีจากสรัฐอเมกาลบหมีตีอันเดอร์สนามเนี่ยอยู่แค่4คนลบหนคน คือแอนเดรีวิชนีมีชัยแล้วก็แอดเดราเซอร์รูเซกของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปเป็นที่1นคือรบสเลยคือยูกะยูกะสาสุนะฮะเนี่ยสคนที่ตีรบนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกตีเวนพาอีเวนพาเนี่ยมีตีได้ประมาณสัก10คนแต่ว่าเป็นคนดังที่เราคุ้นเคยอยู่ก็มีมินจีลีนะครับจากออสเตรเลียนะครับเจนนี่ชีนจากเกาหลีแล้วก็ซายยงคิมจากเกาหลีนอกนั้นส่วนใหญ่ เราไม่ค่อยรู้จักชื่อเลยแล้วก็มีสองคนที่เป็นกอบสมัครเล่นครับถัดไปนะครับเป็นพวกที่จบในันดับที่เขาเรียก,กว่าตีบวกหนึ่งแหละเมื่อกี้อีเวนพาใช่ไหมก็เป็นตีบวกหนึ่งพวกตีเกินหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งหมดทั้งหมดก็เป็นันดับที่15ครับตีบวกหนึ่งี่เป็นที่15ร่วมละมีทั้งหมด7คนก็มีชื่อที่เราไม่ค่อยรู้จักเกือบตรงนั้นเลยครับก็ไปเจอเอาเอา,อามีอายากะฟูรุเอะนะแล้วก็ฮินาโกชิบูโนะเนี่ยอยู่ในบวกหนึ่งนะครับ กับเขาด้วยนอกนั้นไม่รู้จักชื่อหรือรู้แต่มันไม่คุ้นนะฮะท่านผูฟังถัดไปก็เป็นลําดับที่22นะฮะที่22ร่วมพวกนี้ตีบวก2ครับตีบวก2รวมแล้วก็14คนในบวก2องคนนั้นก็จะมีคนดังอย่างเช่นอภิชายายุบนของเราอยู่หนึ่งคนละไอซูซูกิจากญี่ปุ่นคาร์ลอตตาซิกันดาจากสเปนนะฮะเซรินบูเทียจากฝรั่งเศสโจดีเอ็ดเวิร์ดจาก ชาด็อบนะฮะโจดีเอสเวิร์ดชาดอจากอังกฤษสี่ยูหลิ่นจากจีนนะฮะแล้วก็มีลินกรนจากสวีเดนมียูยามาชิตะนะครับก็มาจากญี่ปุ่นแล้วก็มีโซเฟียโปปับครับจากเยอรมันนะคนนี้เนี่ยต้องหายเหตุไปหน่อยว่าเป็นคนที่ตีได้โหนินวันคัคนที่ตีโหนินวันครับหลุม12ของสนามที่นี่นะครับที่ฟรานซิลเวเนียที่แลคสเตอร์เนี่ยเป็นหลุมพาสามครับ แต่ได้ชื่อเป็นภาษาสสุดโหดมากและวันนี้หลายคนจะปวดกับหลุมนี้นะแต่ว่าโซเฟียอปอบจากเยอรมันเนี่ยตีโฮลินวันที่หลุมนี้เลยครับท่านผู้ฟังแต่กนั้นเนี่ยเธอก็ยังมาจบที่บวกสแหละนะนี่ก็คือภาพของพวกบวกสครับแต่เอาหลุม12มาเรียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆกล่าวถึงกันต่อไปนะครับอ่ะทีนี้ก็เป็นกลุ่มถัดไปคือพวกกลุ่มที่ตีได้บวก3ตีบวก3และเกิน3นะฮะเป็นที่35ร่วมนะครับ มีทั้งหมด15คนพอดีคนดังๆในจำนวนนี้ก็มีอดิติอาศกหรืออดิติอาชอกนะฮะของอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของนาซาตาโอกะของญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยนะลิโอนาแมกไกว์นี่จากไอแลนด์เนี่ยก็คุ้นเคยมากนะครับมาดิลีนแซ็กสตอร์มนี่ก็จากสวีเดนแล้วก็จีายชินก็จากเกาหลีแล้วก็ลูนิงยินเนี่ยจากจีนล้วนแต่คนดังเท่าที่หล่นลงมาตีได้บวกสมนะฮะก็เป็นที่ เท่าไหร่เมื่อกี้ที่35ร่วมครับและอีกหนึ่งคนครับสาวไทยเชเนตตีวานาแสนอยู่ในกลุ่มบวก3านี้ด้วยครับขยับต่อไปคราวนี้เป็นพวกบวก4พวกบวก4เนี่นะฮะตีเกิน4เนี่ยมีประมาณ19คนครับท่านผู้ฟังมีประมาณ19คนมีใครบ้างครับบวกบวก4ี่นี้นะฮะก็จะมีแ uh อชเรบูไฮจากแอฟริกาใต้มีอาลีอีวิ่งจากสหรัฐอเมริกานะฮะมีอัธยาทิติกุลนี่ โอ้โปรีนทีน่เรามาตีบวก4ี่เลยนะครับอยู่ในกลุ่มนี้เดเนียนแคงนะครับจากสหรวัอเิกาก็บวก4อยู่กลุ่มนี้เอลิมคิมจากเกาหลีก็อยู่ในกลุ่มนี้โมริยาจุธานุการก็อยู่ในกลุ่มนี้นารินอันจากเกาหลีอยู่ในกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่บวก4ีเนี่ยเกิน4ีเนี่ยนะครับแล้วก็ไอนานโนควิดจากสวีเดนก็บวก4ก็ถือได้ว่าเนี่ยเป็นคนดังๆเนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่ดังที่อยู่ในบวก4ี่นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยบวก4ี่เนี่ย ตั้งแต่ต,แตีตั้งแต่ต้นมาจนถึงบวกนี้ตรงนี้แหละครับจะมาจดท้าที่บวกสี่เนี่ยมันรวมแล้ว69คนนะฮะถ้าถ้าถามว่าณนะนาทีนี้จุดตัดตัวอยู่ตรงไหน,นจ่าแฉงว่าน่าจะตัดที่บวกสี่นี่แหละครับน่าจะตัดที่บวก4ี่ข้านาคาดคะเนนไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเหนือจากนี้ไปเนี่ยโอกาสที่จะต้องตีให้ดีขึ้นไม่งั้นจะไม่ผ่านการตัดตัวสูงนะครับเราก็เริ่มจากบวก5าถัดไปเลยบวก5าจะเป็นที่70ร่วมนะครับท่านผู้ฟัง มีทั้งหมด26คนอ่าอาจจะนับตรงบวก5้าก็ได้แต่ว่ามันมีเยอะตั้ง26คนเพราะถ้ารวมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นโอ้เท่าไหร่ตั้ง90้าสคนนะฮะวันนั้นก็เลยมองว่าบวกสีน่าจะเป็นเส้นผ่านตัดตัวมากกว่าอ่ะเรามาดูก่อนว่าบวก5ที่70ร่วมเนี่ยนะครับยีคนนั้นเนี่ยก็มีตะใครตอใครเต็มไม่หมดอะแต่มีคนที่ดังๆอยู่ก็เช่นมาโอไซโกจากญี่ปุ่นนะฮะอินจีชุนจากเกาหลี เอริยาจากไทยของเรานี่แหละแล้วก็ไฮจินชอยเกาหลีนะครับไรอันโอทูลจากสหรัฐอเมริกาเจียงกุลลีซิกหรือว่าลีซิกจากเกาหลีครับชาลีฮานจากอังกฤษเฮียวจก e. o, ูกิมจากเกาหลีจินยังโคนี่คือคนดังจากเกาหลีนะครับทางด้านออริสันคอพุสก็ดังอีกสักสารรฐนะครับแล้วก็มีการคางสามวงของสหรัฐนี่นะฮะแล้วก็เก Khan, มมนะบีโรเปสจากเม็กซิโกกับชาญนจากสหรัฐอเมริกาพวกนี้นะครับ บวก5หมดเลยครับ่านผูฟังเป็นที่70ร่วมตีเกิน5เป็นที่70ร่วมครับถัดไปก็จะเป็นที่บวก6พวกบวก6นั้นถือว่าเป็นที่9กสวกร่วมละนะเป็นพวกบวก6มีทั้งหมด1 7บ8คนนะเช่นดังๆก็มีฮานากรีนจากออสเตรเลียมาจ้าสตาร์จากสวีเดนแล้วก็มีแพตตี้ของเรานะฮะแพตตี Patty, ้ธรกิจอยู่ที่บวก6นี้ด้วยนะฮะก็มีประมาณนั้นเองสำหรับพวกบวก6นะครับ ถัดไปก็เป็นพวกบวก7บวก7ดนี่ก็มีทั้งหมดหลายคนแล้วก็เป็นที่เรียกกันว่าที่114ร่วมแล้วโอกาสผ่านคาแต่ตัวยากเลยนะเว้นแต่จะเล่นดีจริงๆนะครับแต่ก็มีคนอยู่ตรงนี้มีใครมีแฮรันริวจากเกาหลีก็ถือว่าดังจอร์เจียฮอนของอังกฤษนี่ก็ดังนะฮะนี่ตีบวก7จ็ดนะเอมี่หยางของเกาหลีก็บวก7นะเจนนิเฟอร์คับโชก็บวก7นะแล้วก็น้องพิมพิสาสีสุสีสุร นะครับซึ่งเป็นมือสมัครเล่นของเราก็อยู่ตรงนี้ด้วยคือบวก7เช่นเดียวกันนะครับเอาละทีนี้ก็ไปบวก8บวก 8, วก,8ก็ยิ่งไกลไปใหญ่เป็นที่128ร่วมนะครับที่ดังที่สุดก็เป็นเล็กซี่ทอมสันหละครับโอ้ซึ่งก็ถือว่าเคยเป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วเหมือนกันเล็กซี่ทอมสันเ่ยนฮะแชมป์มาหลายแชมป์แล้วปีนี้เธอก็จะเลิกเล่นแล้วประกาศว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายกล้องก็เลยจับเธออยู่ตลอดเวลาเพื่อเพราะว่า ถือว่าเป็นการอำลาแหที่ก็เป็น US Open สุดท้ายของเธอนะฮะก็เลยให้ได้ดูเล็กซ t h ทอ p s ันซึ่งวันนี้เธอก็ตีออกทะเลจบที่บวก8เจ, 8, จอปัญหาของเอ่อเของกรีนของเอ่อแฟร์เว์อะไรต่างๆอย่างที่ว่านะครับโอ้ก็หนักไปเลยครับอ่ะเป็นบวก8ไปเล็กซ t h ทอมสันนะครับถัดไปอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจบวก9ครับตีเกิน9นะครับท่านผู้ฟังเป็นที่ร้3ร่วมนะครับ 132ร่วมครับตีบวกเโรสแชงครับท่านผู้ฟังโรสแชงจากสหรัฐอเมริกานี่แหละโอ้โหใครจะไปนึกนะครับว่าตีบวกเกนะฮะก็เลยไปอยู่ตรงที่132ร่วมเลยโอกาสผ่านการตัดตัวยากแสนเข็นเนี่ยว่างั้นเถอะเว้นแต่จะปฏิหารนะเสร็จแล้วที่ยิ่งหนักหนาสาหัสกว่าท่านผู้ฟังครับคือบวก10นะฮะกลุ่มบวก10หรือตีเกินไป10ซึ่งเป็นที่137รร่วมนี่นะครับท่านผู้ฟัง เชื่อหรือไม่ว่านะครับมีอยู่จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะแต่3ชื่อเนี้ยอยู่ในบวก10ครับบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดาตีเกิน10บกับบวก10นะฮะลีเดียโคจากนิวซีแลนด์บวก10ครับท่านผู้ฟังและที่เป็นโอ้โหหัวข่าวใหญ่และพูดกันลืมกันไปเลยนะครับทั้งวงการกอล์ฟเมื่อข่าวนี้ดูข่าวกอล์ฟจากช่องไหนไอ้เว็บไหนก็รวนแต่พูดถึงครับเนลี่คอร์ด้าครับหมายเลขหนึ่ง ขณะดี้ของโลกเนี่ยนะครับบวก10อีกคนหนึ่งครับดีเกินไป1ิบอีกหนึ่งคนโอ้โหอะไรจะปานนั้นครับเป็นที่137ร่วมเลยนะครับตอนที่เปิดดูทางด้านของเรลิคอร์ด้าเนี่ยประมาณใกล้ๆกล้ห้าทุ่มเนี่ยเห็นตัวเลขบวก10ยังงงเน่เอสเบวก10ได้ยังไงแต่ปรากฏว่าก็บวกอย่างนั้นจริงๆครับบวก10จริงๆครับเนลิคอร์ด้าไปพังเพราะหลุม12บสองผาสาอยวที่เมื่อกี้จะแฉงเกลด่นไว้แล้วในตอนต้นนะครับที่ปัวป๊อปเขาได้อ่ โฮนินวันเนี่ยก็บอกไว้แล้วนะครับว่าปัวปับ,ปบโฮนินวันครับแต่ปากฏว่าเนลีน่คอร์ด้าต้องตีเท่าไหร่ครับออตอนนี้นะฮะเท่ากับในหลุมนี้นะฮะพาสามตีสิบฮะพาสามหลุมนี้แต่ตีสิบครั้งถึงถึงเช้าลูกลงได้นะฮะเท่ากับบวกเจ็ดหลุมเดียวเลยว่างั้นเถอะนี่คือเนลีน่คอร์ด้านะครับ โอ้โหกว่าจะเอาล,ลงหลุมได้เนี่ยต้องตีไปถึง10ครั้งจากพาสามนะฮะมันมีทั้งน้ํามีทั้งอะไรไหลไปตกน้ําไหลขึ้นมาปรากฏว่าตีไปบวก7นะครับอันนี้ส่วนทางด้านลิเดียโคเจอที่หลุมนี้ก็คือพาสามออก5แต่ไปเสียหลุมอื่น,นด้วยนะแต่เนลลิคอด้าส่วนใหญ่จะเสียหลุมนี้หลุมอื่นก็ได้สลับไปสลับมานะฮะเคยเสียไปถึงบวก11อยู่ครั้งหนึ่งแต่ใน่สุดก็มาจบที่บวก10แต่ลิเดียโคเสียหลุมนี้นะครับ ออกห้าับตีสะพาสามออกห้าแล้วบุกเอเดอร์สันที่หลุมนี้ก็าพาสามก็ออกห้าเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าหลุมนี้เนี่ยเป็นหลุมที่สังหารเลยนะครับรวมทั้งอัธยาทิติกุลของเรานะครับอัธยาทิติกุลหรือน้องจีโนโ่ของเราหลุมนี้ก็ทำให้เธอสะดุ้งไปเช่นเดียวกันนะครับเผื่อว่าตีออก6ครับพาสามออก6ครับที่นี่แหละครับท่านผู้ฟังเจอหลุมนี้ก็ไปออก6เลย เมื่อมันออกหกก็แปลว่าเกินไปลบสอยู่ในหลุมเดียวเนี่ยนะฮะก็ทําให้เธอเหนื่อยแต่ในที่สุดแล้วนี่บางช่วงเนี่ยอัธยาถึงได้กลายเป็นลบห้าทำท่าเหมือนจะเหนื่อยแต่แล้วก็ในสุดก็กลับมาได้เบอร์ดี้หลุมสุดท้ายยึ่กลายเป็นจบที่ลบสและถ้ายัางดูอย่างที่เมื่อกี้บอกถ้าประคองตัวให้ดีๆโอกาสผ่านการตัดตุก็จะสูงแหละเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดูจากภาพแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เป็นสนามที่เซอร์ไพรส์จริงๆมือดังมือดีมือเด่นของโลกเนี่ยโอ้โหกระจุยไปนำตามกันเลยนะครับคนที่เป็นเตงหนึ่งอย่างเนลี่คอร์ด้ากลายเป็นบวก10นะครับท่านผู้ฟังเตง2นะฮะได้ไปเป็นจากพวกรสแชงหรือดูนีงยงยินเนี่ยมาวม่าที่เมื่อวานนี้จากแชงรายงานไปอย่างรถแชงก็ถือว่าเป็นคนเต็งอีกคนหนึ่งบวก9ดูอย่างนี้กันแล้วกันนะ และอัธยาก็บวกเข้าไป4ถึโอ้ที่ไปแต่ง3นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างจะปราบเสียนซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นไปนตามสไตล์ของ usga นะครับเวลาจัดแบบนี้ก็ต้องเอาไว้โหดๆมาพิสูจน์ฝีมือกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือวันแรกครับแต่มันก็ฉายแววอะไรบางอย่างที่ให้เราเห็นครับวิชนีมีชัยของเราเป็นที่สร่วมจบที่ลบหอยู่โดดเด่นบนแผ่นแรกเลยนะครับ มีสิทธิ์ลุ้นได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีอย่างคนที่มีลุ้นเนี่ยยังอยู่ลุ้นแม้กระทั่งอัธยาที่ผ่านจ,าจ่าแขงว่าถ้าเล่นให้ดีหน่อยวันนี้นะแล้วก็เธออาจจะได้เล่นเช้าอ่ะจ่าแขงก็มองว่าถ้าเธอเล่นได้ดีในวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสขยับขึ้นมานะฮะน่าจะผ่านการตัดตัวต้องรู้ดได้ผ่านการตัดตัวเลยนะฮะซึ่งยังทางด้านของพิชยายุบนก็เช่นเดียวกันอย่าพลาดนะเอาผ่านการตัดตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ไปสู้กันอีก2วันหลังนะครับ แต่ว่าคนดังอย่างบุ๊เอ็มซึ่งยลบเยอะเหลือเกินนะฮะบวก10เหลือเกินเนี่ยตีตีเกินเยอะเหลือเกินรีเดียโคก็เกินเยอะเหลือเกินบวก10รวมทั้งเนลี่คอร์อด้านะครับที่ตีบวก10อีกเช่นกันนี้เนี่ยจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นี่คือโจทย์ที่เราจะต้องดูกันในขําคืนวันนี้ครับนะฮะเดลี่คอร์ด้าออกหลังด้วยจะสนุกแน่ตื่นมาดูตอนเช้าเช้าห้าหกโมงเช้าเนี่ยของวันเที่ยงคืนนี้แหละครับท่านผู้ฟังไปดูกันถึงเช้าพวกนี้เลย มาดูมาลุ้นกันว่าทั้ง3ามคนเนี่ยจะมีใครเอาตัวรอดได้บุ๊คเอ็มลีเดียโคหรือว่าเนลี่คอร์อด้าครับสนุกครับท่านผู้ฟัง,ฟงจ่าแชงชิงได้บอกว่ามันทั้งโหดมันทั้งอะไรหลายอย่างแต่มันก็มีความท้าทายและมีความมันชวนให้ติดตามดูด้วยความลึกลถก่ายและทึกใจครับก็มาร่วมลุ้นกันว่าในข้าคืนนี้สาวไทยคนไหนของเราจะผ่านการตัดตัวได้แล้วก็จะประคองตัวขึ้นไปนะครับ เอาใจเชียร์ที่กำลังนำอยู่วิชนีมีชัยรบหนึ่งถือว่ายอดเยี่ยมนะเมื่อคืนนี้เป็นอันดับสองร่วมเลยนะครับกนั้นก็ไล่กันไปนะครับส่วนอัธยาทิติกุลนะครับอย่างที่บอกว่าการที่บวก4ี่ก็ยังมีโอกาสนะฮะที่จะผ่านการตัดตัวและลุ้นกันอ่าเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของกอล์ฟครับรายการเดียวเลยนะครับส่วนกอล์ฟรายการอื่นๆก็ผ่านไปนะครับท่านผู้ฟังไปหาผลกันเอาเองและกันมา ประชาสัมพันธ์นิดๆหน่อยๆนะครับอย่าลืมว่าข้ามคืนวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสีสองครับวันเสาร์เนี่ยนะฮะจะมีการชิงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปนะครับดอทมูลเจอกักเรียมาริดฝากให้ติดตามดูด้วยนะครับตามหลักก็เขาบอกว่าเรียมาริตเป็นต่อเยอะแต่ว่าของพนี้มันก็อย่างที่บอกครับดวงไข่ดวงมันเรียมาริดก็คงจะเป็นต่อจริงเทียบตัวผู้เล่นเทียบอะไรแต่อะไรนะครับ แต่ว่าก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าบอลแบบพวกเดียวจอดอยังไงก็มีสิทธิ์เสมอดูเอาสนุกกันละกันนะครับเวลาก็ตอีอ่าบ่ายอ,อ่ตีสองครับท่านผู้ฟังตีสองค่ำคืนวันนี้เตะกันที่สนามเวมบรียเลยนะปีนี้โอ้โหแม่เสียดายจังท่านผู้ฟังครับเพราะว่าการบอลยุโรปเนี่ยอยู่ฝ่าจะเปติลีกเนี่ยสนุกมากครับจ่าแช่งมองว่าเหมือนเหมือนกับซูเปอร์โบของอเมริกาเลยนะฮะจัดได้ยิ่งใหญ่จัดได้เกรียงไกรมากนะครับ โดยเฉพาะหลังฉากโอ้โหหลังเวทีนะฮะเขามีสปอนเซอร์ไปเป็นอยู่ข้างๆเวทีเนี่ยนะ,ะมีเต็นจัดให้กับสปอนเซอร์ที่เขาจะเอาลูกค้าไปนะ,ะพวกสปอนเซอร์หลักของยุโรปเขาจะาลูกค้าไปแต่ละเต็นแต่ละกรุ๊ปของสปอนเซอร์เนะะี่ยเขาจะมีการแสดงมีเล่นดนตรีอยู่นอกนอกนะกินเหล้ากินเบียร์กินอาหารกันแบบชนิดที่ว่าไม่อั้นนะฮะเสร็จนะแล้วค่อยเข้าไปดูบอลกัน นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ชาวช่างที่ได้บอกว่าข้างหลังฉากเ่ยสนุกมากและข้างหน้าเดี๋ยวก็ออกไปเตะกันแล้วก็ไปดูกันนะฮะฉะนนั้นก็แต่ว่าเราดูได้แค่หน้าฉากนะครับวันนี้ฝากดูด้วยนะครับท่านผู้ฟังวันเสาร์ครับไม่ใช่วันนี้วันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่1นนะครับท่านผู้ฟังมิถุนายนก็คือพวกนี้สิอ่าพวกนี้นะครับท่านผู้ฟังตีสองอย่าลืมติดตามกันนะฮะส่วนในเรื่องของ บาสเกตบอลเอ้ไม่ใช่ทีวอลเลย์บอลวันนี้เนี่ยจ่าแฉ่งคงรอไม่ทันแล้วนะครับเราเจอสาวไทยเราเจอฝรั่งเศสนะครับตอน11บเนาฬิกาสานา,าทีนะครับเราต้องบันทึกเทปก่อนนะครับก็11บเนาฬิกาสานา,าทีฝากลุ้นด้วยในวันศุกร์แล้วลุ้นต่อเลยนะครับวันเสาร์วันที่1มิถุนายนเจอจีนครับ18บแนาฬิกาเสร็จแ,แล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนตอนเท่าไหร่ล่ะเอ่อเอเ่อน่าจะเป็น สิบาหานาฬิกาลป่ิานาฬิกาสาสิบนาทีใช่ไหมครับก็จะต้องเจอกับทางด้านของออบราซิลนนะก็ตามดูตามเชีีรยกันด้วยนะครับและเราก็มาส่งท้ายกันด้วยผลสั้นๆนะครับท่านผู้ฟังขอสั้นๆก่อนเลยเพราะว่าไม่มีไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้แต่ว่าเอาสั้นๆเอาผลให้รู้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ครับจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการ ชิงแชมป์สายตะวันตกนะครับระหว่างทางด้านของดัลลัสแมวเวลิกครับกับทิมเบอร์วูนนะครับท่านผู้ฟังผลการแข่งขันนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับปรากฏว่าแมาลองแอนแอนหน่อยนะครับปรากฏว่าดัลลัสแมวเวลิกเป็นฝ่ายเอาชนะไป124ต่อ103ครับ124ต่อ103นั่นแปลว่าดัดเช็คบินครับดัลลัสแมวเวลิกได้แชมป์ สายตะวันตกนะครับแล้วก็จะไปพบกับทางด้านของวอตันเซลติกซึ่งเป็นแชมป์สายตะวันออกต่อไปนะฮะเอากันเพียงแค่นี้ก่อนนะกรบพบกันเมื่อไรอย่างไรก็ลุ้นกันนิดหนึ่งเพราะว่าชาแชงก็ไม่สามารถที่จะซุ่มเสียงมันจะหมดแล้วว่าเราจบกันตรงเนี้ยจบตรงที่ว่าดัลลัส m มอ e วลกนั้นเอาชนะเรียบร้อยเลยนะครับชนะมิ n นิโซตาทิมเบอร์บูธไปร2อต่อ103ก็กลายเป็นว่าขึ้นนำา4ต่อ1เกมใช้ชนะเด็ดขาดนะครับ เป็นของทางด้านของดัลลัสนอริกไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือสนทนากับจ่าแฉงภาคพิเศษครับของวันนี้มาคุยกันเรื่องกล์ฟเป็นหลักแล้วก็แถมบาสเกตบอลเนี่ยอยากให้รู้ผลว่าได้แชมป์ทั้งคู่แล้วนะสายสวัส์ตกสายนัน์ออกได้คู่ชิงเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะต้องร่ำลากันตรงนี้ครับพบกันใหม่วันจันทร์เลยนะครับดูกันให้สนุกกลอฟที่เหลืออยู่เชียร์กันให้มันพบกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ ใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าสูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ